อ้าวสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาต่อจากครั้งที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องลักษณะทั่วไปของพฤติกรรมองค์การทีนี้ก็มาถึงระดับของการวิเคราะห์พฤติกรรมองค์การนะฮะก็มีอยู่3ระดับก็คือระดับบุคคลระดับกลุ่มระดับองค์การทีนี้เขาบอกว่าก็กลายเป็นหน้าที่บทบาทของการใช้ทักษะของผู้บริหารอันนี้ภาพนี้ก็คือรูปแบบที่เป็นพื้นฐานของพฤติกรรมองค์การที่เราต้องศึกษาในระดับบุคคลระดับกรุ๊ปเลเวลคือระดับกลุ่มและระดับองค์การนะคะทีนี้เรามุ่งศึกษาทั้ง3ระดับเนี่ยเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับpersonalityของพนักงานน่ะบุคลิกภาพของพนักงานและความรู้สึกของเขาและการจูงใจที่จะใช้ให้พนักงานเนี่ยมีแรงจูงใจในการทำงานเนี่ยซึ่งมีผลกระทบต่อการทำงานของเขากับผู้เริ่มงานนะคะในการวิเคราะห์ระดับกลุ่มเนี่ยเราศึกษาทีมงานกลุ่มงานแล้วก็process ของการทำงานเช่นการตัดสินใจการติดต่อสื่อสารแล้วก็การทำงานร่วมกันภายในกลุ่มนะฮะส่วนการวิเคราะห์ระดับองค์การนะเราศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างองค์การวัฒนธรรมองค์การค่านิยม value แล้วก็ belief ความเชื่อต่างๆแล้วก็ปฏิสัมพันธ์ interaction ระหว่างบุคคลที่อยู่ในองค์การนะคะอันนี้ก็เป็นข้อถามว่าผู้จัดการนี่ทำอะไร what managers do นะฮะมันผู้จัดการนี่ทำอะไรก็ทำอยู่สี่เรื่องนะฮะเรื่องที่หนึ่งก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ make decision คือการตัดสินใจเรื่องที่สองก็เป็นการ allocate resources ก็คือจัดสรรทรัพยากรต่างๆให้แผนกต่างๆทำงานเรื่องที่สามก็เป็นเรื่อง direct activities of others to attain goals ก็หมายความว่าเราจัดกิจกรรมยังไงเพื่อให้เกิดงานเนี่ยบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายนะคะแล้วก็ขั้นต่อไปก็คือก็ถามว่าผู้จัดการเนี่ยทำงานที่ไหนก็คำตอบก็คือทำในองค์การนะคะ องค์การก็คือมีบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปอ่ะมาทำหน้าที่ที่บรรลุเป้าหมายเพื่อหรือบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้นะทีนี้เขาสรุปให้ดูว่า management function หน้าที่ของผู้จัดการหรือหน้าที่การจัดการเนี่ยมีกี่อย่างในนี้ก็ตอบว่ามีอยู่4อย่างอันนี้หนึ่งก็ planning การวางแผนอันที่2ก็ organizing ก็คือการจัดการหรือ planning organizing แล้วก็ leading คือการนำจะจูงใจคนอย่างไรอะไรเงี้ย controlling ก็การควบคุมนะคะอันนี้ก็เป็นบทสรุปว่าหน้าที่4อย่างของผู้จัดการรายละเอียดวางแผนทำยังไงก็กำหนดเป้าหมายขององค์การแล้วก็จัดสรรแบ่งปันใช้ทรัพยากรเพื่อดำเนินงานให้บรรลุผลส่วนการจัดองค์การเนี่ยทำยังไงกำหนดกฎเกณฑ์สร้างระบบความสัมพันธ์ในการรายงานเพื่อให้บุคคลทำงานบรรลุเป้าหมายที่องค์การตั้งไว้ส่วนการนำก็คือผู้จัดการจะกระตุ้นหรือเร่งร้าวยังไงที่จะทำให้พนักงานเนี่ยเกิดความร่วมมือช่วยกันทำงานให้ทำงานประสานกันเพื่อจะได้นำเนินไปสู่เป้าหมายขององค์การส่วนการควบคุมก็มีการประเมินว่างานที่ทำนั้นน่ะสำเร็จตามเป้าหมายมากน้อยเพียงไรแล้วก็สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องอะไรต่างๆได้ทันไหมแล้วก็สามารถทำให้ดีขึ้นได้ไหมทีนี้เขาถามต่อว่าบทบาทของผู้บริหารน่ะนะฮะมีบทบาทอย่างไรก็เฮนรี่มินส์เบิร์กก็ได้บอกไว้ว่ามีอยู่3อย่างใหญ่ๆนะฮะคือแล้วก็แบ่งเป็น10อย่างย่อยนะฮะก็มีอันแรกก็เป็นบทบาทที่เกี่ยวกับตัวบุคคลน่ะนะฮะบทบาทความสัมพันธ์เกี่ยวกับบุคคลน่ะอันตัวที่2ก็ข้อมูลข่าวสารน่ะตัวที่3ก็เป็นเรื่องบทบาทในการตัดสินใจนะฮะทีนี้บทบาทในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลก็มีตัวย่อยอันที่1ก็เป็นตัวแทนขององค์การนะฮะเวลาคุณจะไปทำงานที่ไหนอ่ะ
คุณก็เป็นสัญลักษณ์ของหน่วยงานของคุณนะฮะก็บอกใครเป็นคนรับผิดชอบเกี่ยวกับบริษัทนี้ในเมื่อคุณเป็นผู้จัดการคุณนั่นแหละจะต้องออกไปเป็นเบอร์หนึ่งเลยคือเป็นตัวแทนขององค์การอันที่ 1.2 ก็เป็น leadership role คือเปิดบาทเป็นผู้นำนะมีภาวะความเป็นผู้นำต้องแสดงความเป็นผู้นำให้ปรากฏแก่พนักงานผู้อยู่ร่วมงานของคุณนะฮะเพราะถ้าคุณไม่เป็นผู้นำเขาก็ไม่ทราบว่าจะยึดหลักคนไหนยึดหลักยังไงในการทำงานเนี่ยนะฮะวันถ้าคุณอยู่แถวหน้าพนักงานก็สามารถที่จะปฏิบัติตามที่คุณต้องการได้บทบาทย่อยตัวที่3เนี่ยก็คือเป็นผู้สร้างสัมพันธมิตรคุณจะต้องมีมิตรไมตรีติดต่อจิตใจที่มีดีที่ดีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรกับพนักงานทั้งหมดน่ะที่อยู่ภายในองค์การของคุณแล้วก็กับบุคคลภายนอกที่อยู่นอกองค์การด้วยบทบาทที่2คือบทบาทในดังด้านข้อมูลข่าวสารน่ะ informational role น่ะ 2.1 เนี่ยคุณต้องเป็นผู้ตรวจการน่ะมีเหตุการณ์อะไรเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งออนไลน์อะไรเนี่ยคุณต้องนั่งดูเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงทุกวันนะคู่แข่งของคุณอาจจะเอาโปรดักต์ใหม่ที่เหมือนคุณนะแต่ว่าเข้าใหม่กว่าคุณเนี่ยออกมาสู่ตลาดเพราะนั้นถ้าคุณรู้อย่างนั้นละคุณจะปรับกลยุทธ์ของคุณยังไงถึงจะสู้กับเขาได้นะอันนี้ถ้าคุณช้าคุณไม่ตรวจเหตุการณ์ทั้งหลายเนี่ยคุณก็จะไม่ทันเขาแทนที่คุณเป็นเบอร์หนึ่งตลอดคุณก็จะกลายเป็นผู้ตามเป็น follower นะฮะข้อที่ 2.2 เนี่ยเป็นผู้เผยแพร่ข่าวสารคือในบริษัทของคุณเนี่ยจะมีข่าวสารเกี่ยวกับหน่วยงานของต่างๆที่อยู่ภายในบริษัทนะฮะมีความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรพนักงานทำงานผลงานก็คือสินค้าและบริการเนี่ยได้รับการต้อนรับจากลูกค้ามากมายอย่างเงี้ยมันมีข้อมูลข่าวสารอันนี้เพราะฉะนั้นบริษัทก็จะแสดงความยินดีแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เพราะผู้จัดการต้องเป็นคนเผยแพร่ข่าวสารนี้นะคะข้อ 2.3 เป็นผู้แถลงข่าวแถลงข่าวกิจการของบริษัทที่เปิดแผนกใหม่หรือว่าทำธุรกิจใหม่จะล้นสินค้าของคุณเข้าสู่ตลาดอันนี้คนที่แถลงข่าวก็ควรจะเป็นผู้จัดการเพราะว่าคุณจะรู้ข้อมูลเนี่ยดีกว่าคนอื่นนะคะเมื่อแถลงข่าวเสร็จนี่ผู้สื่อข่าวทั้งหลายเนี่ยก็จะได้เอาออกไปเผยแพร่ให้ลูกค้าทราบแล้วก็ทำให้สินค้าของคุณนี่ลูกค้าหรือผู้บริโภคนี่รับรู้แล้วก็รู้จักผลิตภัณฑ์ของคุณบทบาทอันที่3ก็คือบทบาทในเรื่องการตัดสินใจนะฮะการตัดสินใจมีหลายอย่างนะฮะที่สำคัญ 3.1 นี่บทบาทการตัดสินใจให้สวมบทบาทเป็นผู้ประกอบการอันเทอร์ประเนอร์เนี่ยเพราะว่าในทุกวันเนี่ยโอกาสที่เกิดขึ้นนะในสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายนอกของเราเนี่ยนอกองค์การของเรานอกบริษัทเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแล้วมันก็มีอุปสรรคมันถ้าหากมีโอกาสผู้จัดการต้องตัดสินใจและลงมือริเริ่มโครงการใหม่ๆทันทีเพราะว่าโอกาสมันไม่ได้เกิดบ่อยๆนะฮะทีนี้ถ้าหากว่าโอกาสไม่ดีคุณจะขยายกิจการของคุณหรือไปขยายไปออกสู่ตลาดใหม่อันนี้คุณก็ต้องดูแล้วเพราะสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าสภาพแวดล้อมไม่เปิดโอกาสให้คุณแล้วก็มันเป็นอุปสรรคอันนี้คุณเปิดตลาดใหม่ก็โอกาสที่จะประสบความสำเร็จมันก็ยากมากขึ้นนะคะข้อ 3.2 เป็นผู้แก้ปัญหามันปัญหาในองค์การมีมากมายนะฮะเพราะนั้นผู้จัดการเนี่ยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะข้อ 3.3 เป็นผู้จัดสรรทรัพยากรเพราะว่าในหน่วยงานมันมีหลายแผนกแต่ละแผนกก็ต้องใช้ทรัพยากรมากน้อยที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นผู้จัดการเนี่ยเป็นคนที่รู้เรื่องแต่ละแผนกว่าแผนกนั้นใช้ยังไงเพราะฉะนั้นเพื่อความยุติธรรมผู้จัดการจะต้องจัดสรรทรัพยากรให้เขาสามารถทำงานได้ดีนะฮะหน่วยงานไหนที่ได้ไปเยอะผู้จัดการจะต้องไปตรวจสอบเพื่อว่า
ให้เกิดการประหยัดขึ้นกับบริษัทนะฮะแล้วก็ใช้ให้เต็มที่คือใช้ให้คุ้มนะฮะเพื่อประหยัดต้นทุนนะฮะข้อ 3.4 เป็นผู้เจรจาต่อรองอันนี้ในหน่วยงานของเราก็จะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะเพราะเราต้องทำงานกับคนซึ่งมีหลายแผนกนะฮะเพราะนั้นก็จะความคิดเห็นไม่ตรงไม่อยู่ในแนวทางเดียวกันก็เกิดการขัดแย้งขึ้นแล้วบางทีนอกหน่วยงานของเราแล้วก็นอกบริษัทของเราก็จะมีการแข่งขันมากขึ้นเพราะฉะนั้นความขัดแย้งมันต้องมีเพราะว่าเราต้องแข่งขันแย่งลูกค้าแย่งกันขายของแย่งกันทำผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าเนี่ยพอใจสูงสุดเพราะฉะนั้นถ้าหากมีปัญหาเนี่ยผู้จัดการจะต้องเป็นคนผู้เจรจาต่อรองเพราะว่าถ้าใช้ผู้อื่นเป็นผู้เจรจาต่อรองก็ไม่มีความไว้วางใจเพราะฉะนั้นในฐานะที่ผู้จัดการเป็นตัวแทนของบริษัทก็ต้องทำหน้าที่เป็นผู้เจรจาต่อรองเองนะคะทีนี้การใช้ทักษะของผู้บริหารเนี่ยก็มีอยู่ทั้ง3ระดับนะฮะแล้วก็3แบบคือทักษะทางด้านเทคนิคทักษะทางด้านมนุษยสัมพันธ์ทักษะในการใช้ความคิดทักษะแต่ละอย่างเนี่ยถ้าหากเป็นทักษะด้านเทคนิคเนี่ยก็คือความรู้ความชำนาญในวิชาชีพโดยเฉพาะนะคะแต่ถ้าทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์หรือทักษะด้านคนเนี่ยคุณก็คือหมายความว่าคุณจะอยู่กับใครก็ทำงานกับใครเนี่ยคุณสามารถทำงานได้นะคะส่วนอันที่สามเนี่ยทักษะในด้านการใช้ความคิดเนี่ยคือคุณต้องมีสติปัญญาเพื่อวิเคราะห์แล้วก็วินิจฉัยตัดสินใจในการแก้ปัญหานะคะอันนี้เป็นความสามารถด้านสมองนะคะทีนี้มาดูเวลาเราจะใช้ผู้จัดการเนี่ยหรือผู้บริหารเนี่ยจะใช้ทักษะด้านไหนมากที่สุดก็ดูผู้บริหารระดับต้น lower level นะฮะเราจะเห็นว่าถ้าทางทักษะเกี่ยวกับความคิด conceptual skill เนี่ยก็ใช้น้อยนะฮะแล้วมาดูดังด้านทักษะเกี่ยวกับด้านเทคนิคหรือด้านสกิลเนี่ยtechnical skill เนี่ยใช้มากนะฮะเพราะว่านี่คือความชำนาญในอาชีพของเรานะฮะส่วนผู้จัดการระดับกลาง middle level นะฮะก็จะใช้เกี่ยวกับสมองคือความรู้ความเข้าใจในความคิดทั้งหลายนะมากขึ้นนะแล้วก็ทางด้านเทคนิคอลสกิลคือเชี่ยวชาญเฉพาะก็น้อยลงส่วนผู้จัดการระดับสูงนะใช้คอนเซปชวลสกิลมากที่สุดและใช้ทักษะด้านวิชาชีพทักษะด้านความเชี่ยวชาญในอาชีพนั้นนะน้อยมากเลยแต่ให้สังเกตนะคะว่าทักษะด้านฮิวแมนสกิลคือทักษะด้านคนจะใช้มากเท่ากันทุกระดับเลยนะคะอันนี้ผู้จัดการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้มากที่สุดก็คือทักษะด้านคนแล้วก็ทักษะเรื่องความคิดส่วนผู้บริหารระดับล่างสุดจะใช้เกี่ยวกับtechnical skill มากที่สุดใช้เกี่ยวกับ conceptual skill น้อยส่วนทักษะด้านมนุษย์ด้านคนเนี่ยใช้เท่ากันทั้ง3ระดับนะคะทีนี้มาถึงตอนที่ว่าสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมองค์การเพราะว่าวิชาพฤติกรรมองค์การมันเอาวิชาหลายๆสาขาเนี่ยมาใช้นะฮะวิชาแรกก็คือวิชาจิตวิทยาศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์เพื่อทำความเข้าใจในพฤติกรรมและกระบวนการด้านจิตใจของแต่ละคนก็จะมีการเรียนจิตวิทยาเรียนเกี่ยวกับการรับรู้แรงจูงใจบุคลิกภาพหลายๆวิชานะคะเพราะว่าผู้นำแรงจูงใจการนำแรงจูงใจไปประยุกต์ใช้ในองค์การในที่ทำงานหลายอย่างนะฮะอันนี้ก็คือ เราเรียนในระดับการวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับบุคคลซึ่งเรียนเกี่ยวกับคนนะฮะเพื่อให้เขาเนี่ยมีพฤติกรรมในองค์การเนี่ยในทางที่องค์การเขาต้องการนะฮะและเราต้องใช้วิชานี้นะมาศึกษาดูว่าพนักงานเนี่ย
แต่ละคนเนี่ยมีการรับรู้ยังไงมีแรงจูงใจบุคลิกภาพมีการนำแนวความคิดการจูงใจไปประยุกต์ใช้ยังไงการตัดสินใจยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นถ้าผู้จัดการเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาก็จะทำให้เข้าใจพนักงานของตนเองได้ดียิ่งขึ้นนะฮะส่วนวิชาที่2เนี่ยวิชาสังคมวิทยา sociology เนี่ยคือการศึกษาเกี่ยวกับระบบสังคมเน้นในเรื่องกลุ่มบุคคลและพฤติกรรมกลุ่มบุคคลที่อยู่กันเป็นกลุ่มๆพอเวลาคนเข้ามาทำงานเนี่ยนะฮะก็จะต้องมาอยู่เป็นแผนกเป็นฝ่ายเพราะฉะนั้นที่จะต้องอยู่กับฝ่ายเนี่ยเราจะต้องมีพฤติกรรมที่ เกี่ยวข้องยังไงนะฮะอันนี้ก็เรียนเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลนะเกี่ยวกับการตัดสินใจของกลุ่มนะเกี่ยวกับ เรื่องทฤษฎีองค์การการติดต่อสื่อสารอำนาจบารมีมาอยู่ด้วยกันแล้วนะฮะภาวะผู้นำความขัดแย้งอะไรที่เกิดขึ้นนะฮะนี่คือเป็นเรื่องสังคมวิทยานะคะวิชาที่3คือจิตวิทยาสังคมเป็นวิชาที่ศึกษาแก่พฤติกรรมทั้งระดับบุคคลและก็กลุ่มบุคคลนะคะมุ่งเน้นศึกษาอิทธิพลที่มีผลกระทบต่อกันและเน้นการศึกษาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงและวิธีการที่นำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงและก็อิทธิพลที่กระทบต่อกันระหว่างระดับบุคคลและกลุ่มบุคคลนะคะส่วนวิชาที่4มนุษยวิทยา anthropology นะฮะศึกษาเกี่ยวกับสังคมเพื่อเรียนรู้แก่คนและกิจกรรมที่คนเขาทำกันนะฮะอันนี้เพื่อว่าคนมาอยู่ด้วยกันนะฮะเพราะนั้นวัฒนธรรมองค์การเป็นยังไงค่านิยมเปรียบเทียบการวิเคราะห์วัฒนธรรมเปรียบเทียบนะวิเคราะห์ทั้งกลุ่มบุคคลและวิเคราะห์ทั้งระบบองค์การนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าทำไมองค์การถึงจะต้องมีค่านิยมอย่างนี้ส่วนวิชาที่5ก็เป็นวิชารัฐศาสตร์นะคะเป็นวิชารัฐศาสตร์นี่เป็นปัญหาที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มบุคคลภายใต้สภาพแวดล้อมทางการเมืองในองค์การเพราะนั้นการเมืองในองค์การบอกว่าไม่มีก็เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นทุกองค์การไม่สามารถที่จะปลอดการเมืองได้เพราะรัฐศาสตร์เนี่ยก็จะช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเรื่องการเมืองในองค์การมีเรื่องอำนาจบารมีอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นเรา เรียนเรื่องเกี่ยวกับวิเคราะห์ระบบองค์การเขาใช้ระบบแบบไหนมันมีการเมืองมากหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยวิชาองค์การเขาก็ต้องเรียนนะฮะทีนี้เมื่อเราเรียนเสร็จแล้วทำไมเราถึงต้องเรียนมากอย่างนี้เพราะว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับว่าพฤติกรรมองค์การเนี่ยมันมีปัญหาที่ท้าทายออกมาเยอะเลยนะฮะดูปัญหาที่ท้าทายสำหรับพฤติกรรมองค์การนะฮะพฤติกรรมองค์การปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีที่จริงมีมากกว่านี้แต่สรุปสั้นๆได้4ข้ออ่ะอันที่หนึ่งนี่เป็นเรื่องสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงข้อที่สองเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสู่สภาพแวดล้อมของโลกเรื่องที่สามความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอันที่สี่การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างงานกับการจ้างงานทีนี้มาดูรายละเอียดนะคะสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมนี่กำลังเปลี่ยนแปลงอันนี้โลกเปลี่ยนมากเปลี่ยนไปจากเดิมมากเลยนะฮะจากเขาเรียกว่า globalization นะฮะเพราะฉะนั้นโลกไร้พรมแดนเพราะนั้นสภาพแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมมันก็เลยไร้พรมแดนตามกันไปด้วยสังคมโลกตะวันตกมีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงโลกตะวันออกหรือเรียกว่าแถวเอเชียก็กำลังที่จะ เรียนแบบตามโลกตะวันตกนั่นจะเห็นจากแม้กระทั่งอาหารการกินทั้งหลายเนี่ยสังคมไทยก็รับประทานอาหารเช้าเหมือนกับสังคมตะวันตกแล้วก็สินค้าเกี่ยวกับเรื่องอาหารนี่ก็สั่งมาจากโลกตะวันตกได้มากมายมันเป็นเรื่องของสากลแต่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมันมีผลกระทบมาผลกระทบนี่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่2ประการที่ยิ่งใหญ่มากก็คือ 1.1 เนี่ยนะฮะความล้มเหลวทางด้านคุณค่าทางจริยธรรมเนี่ยนะฮะ
ข้อที่สองนี่แรงงานนี่มันมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นทีนี้มีเรื่องที่จะต้องคิดคือด้านความเป็นธรรมและยุติธรรมด้านการตัดสินใจปฏิบัติงานและท้าทายความยืดหยุ่นทีนี้เรามาดูรายละเอียดนะฮะความล้มเหลวทางด้านคุณค่าทางจริยธรรมนะเขาบอกว่า a break down in ethical value สิ่งที่องค์การต้องเผชิญก็คือพนักงานทุกคนในองค์การเนี่ยต้องใจแข็งละจะแข็งใจหรือใจแข็งได้หรือเปล่าบอกว่าจะต้องต่อต้านต่อสิ่งย้าวยวนใจมากเหลือเกินที่จะทำให้เขาเนี่ยประพฤติปฏิบัติในทางที่ไม่ผิดกฎหมายอ่ะแต่ที่เย้ายวนมากก็คือชวนให้ปฏิบัติในทางที่ผิดกฎหมายและขาดจรรยาบรรณน่ะโดยหวังผลประโยชน์ของตนเองอ่ะโดยไม่คำนึงว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นกับตนเองกับองค์การกับกลุ่มอันเนี้ยเพราะนั้นทุกวันนี้ปัญหาจรรยาบรรณเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดในยุคปัจจุบันนะฮะเพราะว่าเราจะเห็นมีข่าวสารบ่อยๆที่ว่าพนักงานเนี่ยประพฤติผิดกฎหมายผิดจรรยาบรรณรับสินบนหรือว่าคุณธรรมจริยธรรมนี่หายไปถ้าเราติดตามข่าวทางหนังสือพิมพ์หรือว่าทางวิทยุทางทีวีเราจะเห็นว่าในวันหนึ่งนี่จะมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นไม่น้อยกว่า10เรื่องเลยซึ่งเหตุการณ์อย่างนี้ในอดีตมันมีน้อยแต่ปัจจุบันนี่คนมันเยอะแล้วก็ทรัพยากรเนี่ยมันก็มีน้อยเพราะฉะนั้นก็เกิดการแข่งแย่งกันมันก็เกิดมีปัญหาทางด้านจริยธรรมเกิดขึ้นมากมายนะคะส่วนความล้มเหลวเนี่ยผู้จัดการจะแก้ไขยังไงนะคะอยากให้พนักงานของเรามีจริยธรรมมีจรรยาบรรณนี่หนึ่งผู้จัดการหรือองค์การเนี่ยผู้บริหารเนี่ยจะต้องสร้างจรรยาบรรณและ ethical code เพื่อกำหนดพฤติกรรมที่รับได้เพื่อเอามาใช้ควบคุมพฤติกรรมของทุกคนในองค์การนะฮะและกำหนดระบบการให้รางวัลการลงโทษเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตามด้วยอันนี้ต้องกำหนดนะฮะบางบริษัทเขาจะแจกเป็นคู่มือให้พนักงานเนี่ยยึดถือปฏิบัติถ้าปฏิบัติผิดแผกไปจากนี้องค์การเขาบอกว่าไม่ใช่ค่านิยมหรือไม่ใช่วัฒนธรรมองค์การเขาอะเพราะฉะนั้นถ้าอยากอยู่กับบริษัทต่อไปก็จะต้องปฏิบัติตามคู่มือที่ให้จรรยาบรรณเขียนไว้หมดแล้วอะนะฮะทีนี้จะบอกว่าเอ๊ะทำไมเราถึงได้รางวัลเท่านี้ทำไมตำแหน่งเราไม่เพิ่มขึ้นสักทีเราก็เปิดดูคู่มือของจรรยาบรรณของบริษัทที่แจกให้เราได้เลยเงินก็จะมีคำตอบอยู่ในนั้นน่ะนะข้อที่สององค์การจะแก้ไขยังไงก็ต้องอบรมสั่งสอนน่ะนะวันศุกร์หรือว่าวันธรรมสวนะหรือว่าวันสำคัญทางศาสนานี่จะต้องให้พนักงานเนี่ยฟังพระเทศน์บ้างมีวิทยากรมาให้การอบรมเพื่อให้พนักงานเนี่ยรู้จักรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็รู้ว่าพฤติกรรมเนี่ยที่เหมาะสมเนี่ยที่ควรปฏิบัติเนี่ยสังคมเขารับได้แบบนี้นะถ้านอกเหนือไปจากนี้สังคมรับไม่ได้นะคะส่วนข้อ 1.2 เนี่ยความหลากหลายของงานของแรงงานเนี่ยเพิ่มขึ้นมากทั้งตัวการงานก็เพิ่มขึ้นมากแรงงานก็มากนะฮะทีนี้มีทั้งพนักงานต่างชาติโดยเฉพาะเพื่อนบ้านของเราพนักงานเป็นลาวเป็นพม่าเป็นเขมรเป็นเวียดนามเป็นคนชาติตะวันตกนี่มาทำงานในองค์การเนี่ยมากมายเพราะฉะนั้นนี่เราจะทำยังไงนะฮะให้มีความเป็นธรรมและยุติธรรมเกิดขึ้นเพราะว่างานในองค์การเนี่ยมันมีจำกัดนะคะไม่เพียงพอกับความต้องการที่จะให้งานคนนี้มากอันนี้ทีนี้พนักงานเขาก็ไม่พอใจว่ามอบหมายงานอันนี้ให้กับคนนั้นมากก็คือโปรดปรานคนนั้นมากแต่ที่จริงมันไม่ใช่เพราะงานอันนั้นน่ะมันมีน้อยนะและจะเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะให้รางวัลใครเนี่ยมันมีน้อยเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้เกิดความเป็นธรรมและยุติธรรมอันนี้เกี่ยวกับแรงงานแล้วก็บางทีแรงงานต่างชาติเนี่ย
มันมีปัญหามากเลยปัญหายังไงก็คือทัศนคติความเชื่อของแรงงานที่มาจากต่างชาติไม่เหมือนคนไทยอ่ะนะฮะไม่เหมือนค่านิยมของบริษัทอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงนะคะและทีนี้มุมมองและการวิถีการดำรงชีวิตไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นผู้จัดการจะทำประโยชน์คือสร้างประโยชน์จากความแตกต่างเนี่ยมาให้เกิดประโยชน์แก่องค์การเนี่ยทำได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นอีกข้อหนึ่งก็คือความหลากหลายของแรงงานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วก็งานมันก็มีงานที่มีงานเฉพาะมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่จะทำงานเนี่ยก็มีปัญหามากขึ้นแรงงานเขาต้องการความยืดหยุ่นน่ะนะฮะเขาต้องการเรียกร้องให้ทำงานรูปแบบใหม่ให้จัดงานในหนึ่งสัปดาห์มีโปรแกรมเลือกเวลาการทำงานได้ตามความเหมาะสมที่เรียกว่า flex timeนะฮะคือใครมีความจำเป็นจะต้องทำงานช่วงเวลาไหนทำให้ครบนะฮะบางคนก็ทำงานเช้ามืดแล้วก็เลิกบ่ายสองโมงบางคนก็ทำงานตั้งแต่บ่ายสองโมงเลิกสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับความจำเป็นของเขาอะนะคะอันนั้นทีนี้มาถึงข้อที่สองการเปลี่ยนแปลงสู่สภาพแวดล้อมโลกปัญหาที่เกิดขึ้นนี่ก็คือผู้บริหารที่หรือธุรกิจที่ขยายกิจการไปต่างประเทศหรือต่างประเทศเข้ามาขยายกิจการในประเทศไทยเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือวัฒนธรรมข้ามชาติเนี่ยค่ะความแตกต่างนะฮะตัวแปรเกี่ยวกับอันนี้นะมันมีความแตกต่างทางด้านเรื่องค่านิยมทางด้านสังคมที่แตกต่างกันความเชื่อแตกต่างกันทัศนคติก็แตกต่างกันน่ะนะฮะอาหารการกินหรือว่าการศาสนาอะไรก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาที่อย่างเราจะไปขยายบริษัทของคุณจะไปขยายกิจการต่างประเทศไปเวียดนามไปอินโดนีเซียหรือว่าไปพม่าวิธีการแก้ไขก็คือหมุนเวียนพนักงานให้ไปทำงานต่างประเทศโดยที่ให้พนักงานที่เคยทำงานในประเทศนั้นมาก่อนเนี่ยมาเป็นผู้ฝึกอบรมให้คนที่จะไปทำงานทีหลังเนี่ยได้เรียนรู้วัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่อะไรเพื่อว่าเขาจะสามารถมีชีวิตในการทำงานในต่างประเทศได้อย่างมีความสุขนะทีนี้ข้อที่สามความเจริญก้าวหน้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านสนเทศโอ้อันนี้ก็เรียกก้าวกระโดดเลยเพราะว่าเทคโนโลยีทางด้านสนเทศตอนนี้จะมีถึง 5G แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นปัญหาที่ท้าทายเนี่ยโดยเฉพาะการส่งข่าวสารอะไรทั้งหลายมีอีเมลเอ็กซ์เน็ตอินเทอร์เน็ตมีมากมายวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ Facebook Line มีมากกว่านี้เพราะฉะนั้นธุรกิจต้องปรับตัวให้ทันนะฮะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เทคโนโลยีอย่างเงี้ยมันช่วยลดต้นทุนในด้านค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มความแม่นยำไม่ผิดพลาดมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เขาบอกว่าอีกข้อหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างงานกับการจ้างงานปัญหาที่ท้าทายนะฮะมีอยู่2 อย่างนะคะคือปัญหาที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับ globalization แล้วก็เกี่ยวกับเทคโนโลยี advance คือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพราะฉะนั้น องค์การหรือบริษัทนี่เขามีการปรับเปลี่ยนแปลงอะนะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เขาอยู่รอดเพราะฉะนั้นเวลาจ้างงานนี่มันก็ต้องปรับตัวใหม่อ่ะเพราะนั้นพนักงานก็ต้องปรับตัวใหม่ไอ้สิ่งที่องค์การนี่เขาเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นดาวไซซิ่งคือปรับองค์การให้มีขนาดเล็กลงนะฮะมีการคอนทิเจนต์เวิร์กเกอร์คือมีการเกี่ยวกับการจ้างคนเข้ามาทำงานเนี่ยใช้คนงานที่เป็นกะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อลดต้นทุนแล้วก็เอาท์ซอร์ซิ่งคือไปจ้างเข้ามาใช้แรงงานจากภายนอกแทนที่จะทำเองก็จ้างเข้ามาทำใช้ภายนอกมาทำเพราะว่าเขามีความเชี่ยวชาญกว่าและที่สำคัญคือลดต้นทุนของบริษัทอันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วนะฮะทีนี้มาถึงที่บอกว่าโอกาสท้าทายสำหรับวิชาพฤติกรรมองค์การและทรัพยากรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะฮะสิ่งที่เขาจะต้อง
ตอบสนองให้ทันนะฮะก็มีงานที่เกิดขึ้นงานต่างประเทศที่เกิดขึ้นมากมีธุรกิจต่างประเทศเพิ่มขึ้นมากเลยแล้วก็ข้อที่สองก็การทำงานซึ่งมาจากพนักงานที่มาจากต่างวัฒนธรรมข้อที่สามก็ต้องรวมถึงไอ้พวกที่คือเป็นหน่วยอ่ะเป็นหน่วยที่แอนตี้คือต่อต้านระบบทุนนิยมที่ยากที่จะป้องกันแก้ไขนะคะข้อต่อไปก็คืองานที่ว่าธุรกิจจะต้องเคลื่อนย้ายไปต่างประเทศนะคะไปยังประเทศที่มีต้นทุนค่าแรงงานต่ำอันนี้เพราะนั้นธุรกิจอยู่ภายในประเทศที่มีค่าแรงสูงต้นทุนก็เพิ่มขึ้นกำไรเขาก็ลดลงเพราะฉะนั้นก็ต้องหาทางเคลื่อนย้ายบริษัทที่ประกอบการของเขาเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศเพื่อว่าจะได้ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานเพราะค่าแรงของเขาถูกนะฮะข้อต่อไปก็คืองานที่ท้าทายสำหรับวิชา OB ก็คือคุณจะทำยังไงจัดการธุรกิจของคุณจัดการคนในระหว่างช่วงที่มีสงครามทั้งสงครามร้อนทั้งสงครามเย็นน่ะหรือมีลัทธิก่อการร้ายเกิดขึ้นน่ะอันนี้เป็นงานที่ท้าทายมากสำหรับโลกปัจจุบันนะคะทีนี้งานที่ท้าทายเนี่ยสำหรับโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะฮะก็บอกว่าเป็นงานที่ความแตกต่างในเรื่องเกี่ยวกับแรงงานจัดการเกี่ยวกับความแตกต่างแรงงานอย่างไรนะฮะก็บอกว่าจัดการให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงประชากรเนี่ยการเปลี่ยนแปลงประชากรว่าตอนนี้อัตราการเกิดก็ลดลงนะฮะเด็กเกิดใหม่มีน้อยมากแต่ที่สำคัญก็คือผู้สูงวัยมีเพิ่มขึ้นอันประชากรที่มีแต่ผู้สูงวัยแต่แรงงานที่จะเป็นกำลังในการทำงานเนี่ยมีน้อยลงอันผู้จัดการจะทำอย่างไรนะฮะอันนี้น่าคิดเพราะว่าประชากรในประเทศมีผู้สูงวัยมากก็เท่ากับว่าเพิ่มภาระให้กับคนที่มีกำลังแรงงานทำได้อันนี้ก็เรียกแก่ก่อนรวยก็หมายความว่าจะทำงานให้รวยได้แต่ทำไม่ได้เพราะร่างกายมันแก่จะเอาแรงที่ไหนมาพัฒนาประเทศส่วนคนที่มีแรงที่จะพัฒนาประเทศได้กลับมีจำนวนน้อยลงอันนี้เนื่องจากการเบิร์ดคอนโทรลคือคุมกำเนิดได้ผลประชาชนไม่นิยมมีลูกมากและที่สำคัญคือค่าใช้จ่ายในการมีบุตรใช้มีจำนวนค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเพราะฉะนั้นคนจึงไม่กล้าที่จะมีลูกมากนะคะทีนี้ในการนำบทเรียนทั้งหลายเนี่ยไปใช้นะฮะสำหรับผู้จัดการเนี่ยก็คือให้คิดอยู่เสมอ recognizing นะและ responding to differences ให้คิดเสมอว่ามนุษย์เราเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคุณจะทำอะไรนะคุณคิดถึงว่าคนไม่เหมือนกันพนักงานมีความแตกต่างระหว่างบุคคลเพราะฉะนั้นไอ้ความแตกต่างอย่างเงี้ยนะฮะดูให้ดีอันแรกก็คือเพศแตกต่างคนที่ disability คือคนไม่มีความสามารถก็มีคนมีความสามารถก็มีอายุก็แตกต่างกันเชื้อชาติก็แตกต่างกันนี่แตกต่างกันใน national origin และแตกต่างเฉพาะภายในประเทศและยังแตกต่างผู้ที่มาเป็นพาร์ทเนอร์มาร่วมงานกับเราอีกซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมักเป็นต่างชาตินะคะส่วนเรื่องศาสนานี่นันคริสเตียนก็มีคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์มีมากมายอย่างเรานับถือศาสนาพุทธนับถือศาสนาพราหมณ์นับถือศาสนาชินโตนับถือศาสนาอิสลามซึ่งมันก็แตกต่างกับคนที่นับถือศาสนาคริสต์อันนี้เพราะฉะนั้นผู้จัดการจะทำอย่างไรนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าคนเรามีความแตกต่างกัน
แรงงานมีความแตกต่างกันผู้จัดการจะคิดยังไงทีนี้มาถึงเรื่องสุดท้ายคือเรื่องgeneration at work คนที่ทำงานกับในองค์การกับผู้จัดการอยู่นั่นน่ะมันมีอยู่มีความต่างรุ่นนะคะมีทั้งคนแก่คนหนุ่มคนสาวแต่ทีนี้สรุปได้ว่ามี4กลุ่มนะคะอันที่หนึ่งเนี่ยพวกเวเทอเรียนหรือพวกเก่าแก่พวกเงียบอะไรทั้งหลายก็เรียกแตกต่างกันคือคนที่มีอายุ70ปีขึ้นไปพวกกลุ่มที่2ก็คือเบบี้บูมเมอร์คือพวกอายุ47ถึง70พวกกลุ่มที่3ก็คือพวกเจเนเรชัน X ก็คือพวกอายุ34ถึง46ปีส่วนสุดท้ายก็คือพวกเจเนเรชัน Y อายุ21ถึง33ปี20ปีจบการศึกษาแล้วก็เริ่มมาทำงานนะคะทีนี้แต่ละเจนเนี่ยแต่ละเจเนเรชันที่แตกต่างกันน่ะมันมีผลกระทบอ่ะนะฮะต่อการทำงานนะฮะมีผลกระทบด้านใดบ้างผลกระทบทางด้านภาวะเศรษฐกิจสังคมการเมืองอันที่สองนี่โครงสร้างขนาดครัวเรือนมันเล็กลงแล้วไม่มีละครอบครัวขยายอ่ะที่กินกันเป็นกรงสีอ่ะนะแล้วก็มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่ที่เดียวกันครอบครัวใหญ่อ่ะมันมีแต่ครอบครัวเดียวแล้วฮะขนาดครัวเรือนที่เล็กลงแล้วข้อ3นี่การศึกษาประชากรเพิ่มขึ้นตอนนี้เขาเน้นเรื่องการศึกษาเพราะนั้นมีการศึกษาเพิ่มขึ้นเขาก็มีทางเลือกมากขึ้นนะคะข้อที่4นี่ค่านิยมทัศนคติในการประกอบอาชีพเปลี่ยนไปสมัยก่อนก็มีแต่ทำไร่ทำนาทำสวนเลี้ยงสัตว์คือเกษตรจะเป็นส่วนใหญ่แต่ปัจจุบันไม่ใช่มันมีอาชีพต่างๆบางทีอาชีพอยู่บนอากาศอย่างเช่นมือถืออะไรอย่างเงี้ยแยะๆไปหมดเลยและอาชีพที่เราไม่เคยพบเห็นมาก่อนก็มีนะอันนี้ส่วนข้อที่5รูปแบบและการช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลเพิ่มขึ้นตอนนี้ไม่ต้องขี่ม้าไม่ต้องใช้โทรเลขจดหมายก็เขียนกันไม่เป็นละเพราะเราใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อโทรศัพท์บ้านก็ขายไม่ออกละเดี๋ยวนี้ก็จะมีมือถือก็เหมือนกับมีเครื่องมือสื่อสารติดไปทำงานได้ตลอดเวลาข้อสุดท้ายมุมมองที่มีต่อองค์การและสังคมเปลี่ยนไปนะไม่เหมือนเดิมสังคมสมัยก่อนอบอุ่นมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะฮะแต่ปัจจุบันนี่เปลี่ยนไปมากมายนะคะทีนี้มาดูอีกข้อที่7ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตงานและชีวิตส่วนตัวสมัยก่อนอุ้ยงานเป็นหลักแต่เดี๋ยวนี้โอ้ต้องไปเที่ยวชีวิตส่วนตัวเนี่ยมันมีน้ำหนักพอๆกับชีวิตการทำงานนะคะบางคนนี่ก็เลือกใช้ชีวิตส่วนตัวทำงานเพื่อให้มีชีวิตกินอยู่ได้มีชีวิตอยู่รอดส่วนใหญ่ก็หนักไปทางชีวิตส่วนตัวซึ่งมันไม่เหมือนในอดีตในอดีตส่วนตัวไม่เป็นไรแต่งานเนี่ยจงรักภักดีต่องานมากมันแตกต่างไปแล้วข้อที่8การกระตุ้นจูงใจบุคคลเนี่ยที่จะเอามาเป็นรางวัลหรือว่าจะลงโทษเขามันเปลี่ยนไปจากเดิมนะคะใช้รางวัลแบบนั้นคนปัจจุบันไม่เอานะคะอันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมาให้รางวัลเขาเนี่ยน่าจะศึกษาใหม่นะว่าแต่ละบุคคลนี่ต้องการอะไรเพราะนั้นจะจูงใจเขามันต้องรู้จักพนักงานของเราให้ดีมิฉะนั้นให้เขาเนี่ยได้เหมือนกันแต่ละคนมีความแตกต่างกันเพราะนั้นเขายินดีรับในสิ่งที่เขาต้องการมากกว่าข้อ10นี่พฤติกรรมการบริโภคและการเงินเดี๋ยวนี้กู้นะมีเครดิตแต่สมัยก่อนการกู้คือไม่ดีเลยเสียสุขภาพจิตข้อ11ปฏิสัมพันธ์นี่เทคโนโลยีโอ้อันนี้รักกันทางมือถือนะคะข้อ12นี่การคาดหวังต่อบริบทของบุคคลนี่ไม่คาดหวังนะฮะเพราะว่ามันมีสิ่งแวดล้อมจูงใจเบี่ยงเบนไปจากเดิมอันนี้ลองดูเบบี้บูมเมอร์คือคนอายุมากภูมิใจในตัวเองทำงานหนักทุ่มเทมีแรงขับในตัวเองสูงสร้างฐานะมีความมั่นคงเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะมีความจงรักภักดีต่อองค์การมากเป้าหมายคือความสำเร็จขององค์การติดอยู่ในความสำเร็จในอดีตนะไม่ชอบความขัดแย้งและต้องรายงานให้ทราบบ่อยๆนะว่างานที่ก้าวหน้ายังไงถ้าเจน X เนี่ยนะฮะเกิดมาเนี่ยมีก็เรียกว่าเป็นพวกที่เก่งเทคโนโลยีนะคะเจน X เนี่ยนะฮะ
เกิดในช่วงเศรษฐกิจที่ผันผวนมีความสับสนแต่ทำให้รู้จักพึ่งตนเองนะคะแล้วก็ต้องการมีความสำเร็จแล้วก็เป็นตัวของตนเองมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมากความคิดสร้างสรรค์แต่ไม่ค่อยอดทนนะคะต้องการมีอาชีพชัดเจนแต่เรื่องให้จงรักภักดีต่อองค์การน้อยมากงานไม่ได้เป็นทุกอย่างในชีวิตที่บอกแล้วนะไม่ชอบไปถามบ่อยๆนะทำงานไปถึงไหนนี่อย่าถามนะโกรธนะคะส่วนเจนวายเนี่ยเกิดมาพรั่งพร้อมมีพี่เลี้ยงคอยดูแลนะขนาดครอบครัวเป็นซิงเกิลแฟมิลี่มีลูกคนหรือ2คนพ่อแม่ตามใจแต่รสนิยมสูงนะคะรายได้ต่ำแต่ว่าสิ่งของใช้แบรนด์เนมนะคะความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีไม่ต้องพูดถึงเก่งมากๆแล้วก็สื่อนี่ใช้ครบถ้วนแต่ขอโทษเธอตัวเองคือใครนี่หายังไม่เจอเลยนะคะต้องการมีผู้ฝึกสอนแล้วก็ต้องการมีรถเชื่อมั่นในตนเองไงแต่ว่าต้องมีค่าใช้จ่ายพ่อแม่ต้องซื้อรถให้นะฮะต้องการความรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็สรุปว่าบทที่หนึ่งเนี่ยเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การได้พูดถึงความหมายความสำคัญและประโยชน์ของพฤติกรรมองค์การในการศึกษาทำความเข้าใจพฤติกรรมองค์การวิเคราะห์กระบวนการที่เกิดขึ้นในองค์การ3ระดับทั้งระดับบุคคลระดับกลุ่มและระดับองค์การแล้วนะฮะก็จะทำให้ผู้จัดการและบุคคลเนี่ยมีความเข้าใจเพื่อว่าทำยังไงบุคคลจะสามารถที่จะเป็นผู้สำเร็จในกิจการในหน้าที่การงานของตนผู้บริหารหรือผู้จัดการบริษัทก็จะประสบผลสำเร็จในการทำงานของตนก็คือธุรกิจมีกำไรสูงแล้วก็สินค้าทั้งหลายมีคุณภาพแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่น้อยลงแล้วก็ดำเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายวันนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะคะแล้วไว้ค่อยเจอในวันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ